จากดาวดวงนั้นตอนผู้เขาไฟไม่อยากระเบิดณระบบสุริยะจักรวาลที่ดาวต่างๆโคจรหมุนเวียนล้อมรอบดวงอาทิตย์แฝดเป็นเลข8อย่างต่อเนื่องแต่ไม่ร้อนระอุเท่าที่ผ่านมาเพราะตอนนี้ดวงอาทิตย์สีส้มที่เคยเป็นดวงอาทิตย์สีแดงขี้โมโหมาก่อนได้ใจเย็นลงและอยู่ร่วมกับดวงอาทิตย์สีฟ้าอย่างสงบสุขแล้วดวงอาทิตย์สีแดงเอ้ยส้มดวงดาวฝั่งเธอเป็นยังไงบ้างก็ยังอยู่กันสงบสุขดีนะฝั่งของเธอล่ะดวงอาทิตย์สีฟ้าก็ยังอยู่กันดีนะแต่ว่ามีอยู่ดวงหนึ่งตรงนั้นที่กำลังจะโคจรไปหาเธอน่ะใช่ดวงนั้นไหมที่ดูเดือดๆตลอดเวลาใช่ๆนั่นคือดาวภูเขาไฟเอ๊ะทำไมมีจุดสีดำๆเล็กๆตรงกลางดาวด้วยล่ะเป็นภูเขาไฟที่ดับมอดแล้วหรือเปล่านะฉันสังเกตมาสักพักแล้วล่ะมันคือจุดที่ภูเขายังไม่เคยระเบิดเลยดวงอาทิตย์สีฟ้าและสีส้มต่างจ้องมองดาวดวงที่โคจรอยู่ชั้นในสุดของดวงอาทิตย์แฝดที่นั่นมีภูเขาไฟมากมายปะทุอยู่ตลอดเวลาและปลดปล่อยพลังงานความร้อนสูงออกมาดาวดวงนั้นมีชื่อว่าดาวภูเขาไฟบนดาวนี้มีภูเขาไฟน้อยใหญ่เกิดขึ้นและมอดดับไปตามวัฏจักรมานานแสนนานทุกครั้งที่ภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟลูกนั้นจะเติบโตเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ขึ้นและเมื่อถึงเวลาหนึ่งก็จะดับไปแต่ทว่ามีภูเขาไฟลูกหนึ่งที่เขาไม่ยอมเติบโตสักทีจนภูเขาไฟรุ่นพี่ลูกอื่นๆต่างก็หนักใจพวกเราระเบิดจนตัวใหญ่ขึ้นมาตั้งหลายรอบแล้วแต่เจ้าภูเขาไฟเล็กเนี่ยยังไงก็ยังไม่ยอมระเบิดสักทีนั่นนะสิฉันว่าเราต้องหาทางทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะปล่อยไว้แบบนี้คงไม่ดีแน่งั้นเราลองไปคุยกับเจ้าภูเขาไฟเล็กเลยดีกว่าเขาจะได้เข้าใจสักทีว่าทำไมภูเขาไฟอย่างเราถึงต้องระเบิดก็ดีเหมือนกันนะบางทีที่ภูเขาไฟเล็กยังไม่ยอมระเบิดอาจจะเพราะกลัวอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้เมื่อปรึกษากันเสร็จเรียบร้อยภูเขาไฟรุ่นพี่ทั้งสองก็รีบไปคุยกับเจ้าภูเขาไฟเล็กนี่เจ้าภูเขาไฟเล็กเจ้าต้องปล่อยให้ตัวเองระเบิดบ้างได้แล้วนะใช่หากเจ้าไม่เติบโตพวกภูเขาไฟเล็กลูกอื่นๆก็ไม่มีทางจะผุดขึ้นมาเพิ่มได้อีกนะวัฏจักรของดาวเราอาจจะผิดเพี้ยนไปหมดก็ได้แต่ฉันไม่อยากโตนี่นาธรรมชาติของภูเขาไฟก็ต้องระเบิดต้องปะทุสิถ้าเธอไม่ปะทุออกมาเราคงต้องเราก็คงต้องเติบโตไปก่อนรอเธอไม่ได้แล้วล่ะนี่ดูสิพวกเราตัวใหญ่ขึ้นอีกเท่านึงเลยเห็นไหมพอพวกเธอตัวใหญ่ขึ้นพวกเธอก็จะอายุสั้นลงแล้วอีกแป๊บก็จะดับมอดไปนะเราไม่กลัวหรอกเพราะตอนนี้มันดีมากเลยได้อยู่ที่สูงขึ้นตัวใหญ่ขึ้นวิวบนนี้ดีกว่าด้านล่างเยอะเลยอายุเยอะขึ้นโตขึ้นเธอก็จะได้เห็นอะไรเยอะขึ้นนะแต่ฉันกลัวกลัวว่าสักวันฉันจะดับไปมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ธรรมดามากๆเลยเจ้าภูเขาไฟเล็ก
ฉันไม่เข้าใจทั้งที่พวกเธอรู้ว่าถ้าเราโตขึ้นแล้วเราจะต้องจากไปแต่พวกเธอก็ยังเลือกที่จะโตมันคือความภาคภูมิใจยังไงล่ะภูมิใจกับการโตไปแล้วก็ต้องจากไปสักวันเนี่ยนะก็ภูเขาไฟเล็กๆลูกอื่นๆจะได้เกิดขึ้นได้หลังจากที่เราดับไปไงทำไมคิดเรื่องนั้นล่ะแล้วตัวเราไม่สำคัญหรอสำคัญสิแต่มันไม่ได้สำคัญแค่กับตัวเราอย่างเดียวหรอกนะการเติบโตของเรามันสำคัญกับดาวดวงนี้ด้วยใช่เพราะถ้าไม่มีภูเขาไฟลูกใหม่ๆเกิดขึ้นดาวดวงนี้ก็อาจจะสูญสิ้นไปเพราะไม่มีภูเขาไฟอีกแล้วก็ได้นะเจ้าภูเขาไฟเล็กได้ฟังพี่ๆเล่าดังนั้นก็รู้สึกเสียใจว่าถ้าหากตนเองไม่ยอมระเบิดดาวนี้ก็อาจจะสูญสิ้นไปจริงๆเขาค่อยๆเปลี่ยนความคิดและลองเปิดใจเผชิญกับความกลัวของตัวเองโดยการปล่อยให้ตัวเองค่อยๆระเบิดออกมาฉันยอมโตก็ได้ไฟรุ่นพี่ทั้งสองต่างดีใจที่สุดท้ายแล้วภูเขาไฟเล็กยอมระเบิดและเติบโตเสียทีในขณะที่เจ้าภูเขาไฟเล็กเองก็กำลังตื่นเต้นกับประสบการณ์ใหม่ที่ตัวเองหลีกเลี่ยงมาตลอดว้าวว้าวว้าวตัวฉันโตมากเลยว้าววิวข้างบนนี้สวยจังฉันเห็นดาวดวงนี้ได้สุดลูกหูลูกตาเลยใช่ไหมล่ะเธอโตแล้วรู้สึกยังไงบ้างล่ะจริงๆการเติบโตก็ไม่น่ากลัวนี่นานั่นแหละสิ่งที่เราพยายามบอกเธอมาตลอดว่าอย่ากลัวที่จะเติบโตแล้วข้างล่างนั่นคืออะไรอ่ะภูเขาไฟต่างมองที่ด้านล่างของตนเห็นพื้นดินและสายแร่ที่แตกแขนงออกมานั่นคือพื้นดินที่อาจจะสมบูรณ์ขึ้นหรืออาจจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นเราเลยต้องเติบโตสินะใช่เพื่อให้สิ่งมีชีวิตอื่นได้เติบโตขึ้นหลังจากนี้ด้วยฉันเข้าใจแล้วล่ะนอกจากการเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วชีวิตของพวกเรายังมีประโยชน์อีกด้วยขอบคุณพวกเธอมากจริงๆนะที่ทำให้ฉันได้รู้และภูเขาไฟเล็กก็ปะทุตามวัฏจักรต่อไปเพราะมันได้เรียนรู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเสมอไปเมื่อได้เติบโตขึ้นก็อาจจะได้พบกับสิ่งดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่ในวัยเด็กเราอาจจะไม่เคยได้เห็นได้ฟังหรือไม่เคยเข้าใจก็เป็นได้นั่นไงระเบิดเขาให้แล้วฉันเห็นแล้วนะดวงอาทิตย์สีส้มแล้วพวกเราล่ะจะเติบโตให้ใหญ่กว่านี้อีกไหมเดี๋ยวถ้าแบบคราวที่แล้วที่เกือบหลอมละลายไหม้กันไปหมดก็ไม่ดีนะ ดวงอาทิตย์แฝดหัวเราะเสียงดังจนอาจจะมีใครบนดาวดวงอื่นได้ยินเสียงก็เป็นได้เพราะเรื่องราวบนจักรวาลจากดาวดวงนั้นดวงนี้มักถูกเล่าขานต่อกันไปด้วยมุมมองของดาวต่างๆที่อยู่อีกฟากหนึ่งของจักรวาล